สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องกุกกุกกุกคนนะเจ้าตอนนี้เปิ้ลอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราไปอยู่ที่จื่อเกาะนะเจ้าจื่อว่าเกาะเซนต์ครอยส์นะเจ้าเป็นเกาะในหมู่เกาะเวอร์จินไอซ์แลนด์นะเจ้าเป็น US Virgin Island ที่เป็นไอซ์แลนด์ที่เป็นในส่วนอเมริกาเป็นดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกาในหมู่เกาะเวสต์อินดีสทะเลคาริบเบียนนะเจ้าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเวอร์จินนะเจ้ามีประชากรอยู่ประมาณ 53,000 คนเมืองสำคัญคือเมืองคริสเตียนสเตทมีการผลิตรัมและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเจ้าอย่างอยู่ที่คนรูปเราคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้เดินทางด้วยเรือสำราญมาพบเกาะนี้เมื่อวันที่14พฤศจิกายนคริสตศักราช1493แล้วก็ตั้งชื่อเกาะนี้ว่าซานตาครูซหลังจากนั้นก็ได้ตกเป็นของฮอลันดาอังกฤษสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสตามลำดับนะเจ้าในปีคริสตศักราช1753เดนมาร์กของเจ้าได้ซื้อเกาะนี้จากฝรั่งเศสและได้ขายให้สหรัฐอเมริกาในปีคริสตศักราช1917พื้นที่ส่วนใหญ่น่ะคลุกคละแต่บ่เยอะนะเจ้าบ่มีบ่นักเจ้าพื้นที่คลุกคละเนี่ยจุดสูงสุดก็คือเป็นเมาส์อีเกิลปกครองโดยสหรัฐอเมริกานะเจ้านี่ก็คือวิวรอบๆเจ้าโรยัลคาริบเบียนมีทุกอย่างนะเจ้าทั้งอาหารที่ทำความสะอาดนี่เช่าเย็นเลยนะเจ้าอาหารนี่มีกลิ่นบ้านนะเจ้าดูแบบคุ้มมากเลยอ่ะ